จิสดาเผยภาพจากดาวเทียมติดตามสถานการณ์น้ำท่วมภาคใต้พบพื้นที่ถูกน้ำท่วมแล้วกว่า 89,027 ไร่พื้นที่ปลูกข้าวได้รับผลกระทบมากที่สุด 15,688 ไร่ชาวบ้านริมแม่น้ำสายบุรีอำเภอรามันจังหวัดยะลาเดือดร้อนหนักหลังน้ำเอ่อล้นท่วมบ้านเรือนพื้นที่เกษตรบางครอบครัวต้องอาศัยบริเวณเต็นท์ริมถนนหรืออยู่ชั้นบนของบ้านต้องการข้าวกล่องน้ำดื่มเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนอเมซอนโพสต์เตือนภัยกลโกงมิจฉาชีพแอบอ้างชื่อคาเฟ่อเมซอนชักชวนพับถุงกระดาษอ้างรายได้ดีเตือนอย่าหลงเชื่อสมัครหรือส่งข้อมูลผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาวหรือเขื่อนลำปาวจังหวัดกาฬสินธุ์เตรียมปล่อยน้ำเพิ่มช่วยชาวนาปรังปลูกพืชสู้ภัยฤดูแล้งคาดมีน้ำเหลือเพียงพอถึงฤดูฝนหน้าคณะรัฐมนตรีไฟเขียวขึ้นค่าแรงขั้นต่ำแล้ววันละ 2-16 บาทมีผลตั้งแต่วันที่1มกราคมปีหน้าเป็นต้นไปนายกรัฐมนตรีเผยบอร์ดค่าจ้างหรือไตรภาคีประชุมอีกรอบต้นปีหน้าเฮต่อเตรียมประกาศปรับขึ้นอีกรอบในเดือนมีนาคม2567กรมอุตุนิยมวิทยาเตือน7จังหวัดภาคใต้เฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากได้แก่จังหวัดพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสตรังและสตูลเรือเล็กงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่27ธันวาคมพยากรณ์อากาศเพื่อการเดินเรืออ่าวไทยทั้ง2ฝั่งเส้นทางเดินเรือโกตาบารูถึงสิงคโปร์ทะเลมีคลื่นสูง 2-4 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า4เมตรทะเลอันดามันและช่องแคบมะละกาทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรและปลายแหลมยวนทะเลมีคลื่นสูง 2-4 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองและห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า4เมตร